ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่แดนเมืองเก่าเมืองประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาครับผมนายเสกสถิตทารินรับหน้าที่นักสื่อความหมายและก็นำพาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือหมู่บ้านหนองเต่าหมู่ที่3ตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านบ้านหนองเต่าของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ2กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นท่านก็เดินทางสู่วัดพระธาตุแช่แห้งตรงข้ามนะครับเยื้องๆติดกับวัดพระธาตุแช่แห้งก็เป็นหมู่บ้านของเรานะครับซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับมีหลังคาเรือนอยู่ประมาณ400กว่าหลังคาเรือนเรามีที่พักนะครับเป็นบ้านโฮมสเตย์ซึ่งในหมู่บ้านของเราเนี่ยสามารถรับนักท่องเที่ยวที่สามารถมาพักในโฮมสเตย์บ้านหนองเต่าของเราประมาณเรามี20หลังนะครับแล้วก็เราจะรับประมาณได้20ถึง30คนสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวของที่หนองเต่าของเรานะครับเราเน้นในเรื่องของการที่เราปลูกกินเองนะครับก็คือถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมว่าเยี่ยมชมในหมู่บ้านของเราเนี่ยท่านสามารถเก็บกินนะครับผักผลไม้ต่างๆเนี่ยโดยปราศจากสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือแต่สภาพนะครับสภาพของผักจะไม่สวยเหมือนในตลาดนะครับแต่เราสามารถเด็ดกินได้นะครับอาชีพนะครับด้านอาชีพในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟั่นเทียนนะครับการฟั่นเทียนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับที่จะต้องทำการฟั่นเทียนนะครับเป็นการทำฟั่นเทียนในเรื่องของสืบชะตานะครับต่ออายุกลุ่มปลูกดอกไม้โดยเฉพาะดอกดาวเรืองนะครับดอกเบญจมาศนะครับซึ่งตามฤดูกาลของแล้วนะครับดอกเบญจมาศก็จะมีขายและก็มีปลูกที่บ้านหนองเต่าที่เดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปขายในที่ตลาดแอวหนองเต่าสุขใจไหวสาพระธาตุแช่แห้ง